สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ผมอาจารย์ธรรมาเจนทราวณิชจากภาควิชาวิศวกรรมโยธาคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพวันนี้ผมจะมาบรรยายในตอนคณิตศาสตร์ในความถนัดทางวิศวกรรมตอนที่6ต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับอาจารย์ก็ได้บรรยายในเรื่องเกี่ยวกับของคณิตศาสตร์ในส่วนของอนุพันธ์ก็คือ differential แล้วก็ integrate นะครับเข้าสู่ในสัปดาห์นี้เนี่ยอาจารย์ก็จะเริ่มบรรยายในโจทย์แบบฝึกหัดที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นนะครับประเด็นในสัปดาห์นี้เนี่ยเราก็จะพูดถึงในเรื่องของคณิตศาสตร์ในทางวิศวกรรมเนี่ยตอนที่6นะครับจะมีในเรื่องของตัวอย่างการคำนวณ นะครับแล้วก็จะเป็นโจทย์แบบฝึกหัดนะครับวัตถุประสงค์ในสัปดาห์นี้คือให้นักเรียนเนี่ยมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับเนื้อหาในรายวิชาความถนัดทางวิศวกรรมนะครับโดยในช่วงครึ่งแรกนะครับในตอนที่1ถึงตอนที่8เนี่ยเราก็จะบรรยายในส่วนของเรื่องของคณิตศาสตร์นะครับแล้วก็ให้นักเรียนมีความเข้าใจในเรื่องของคณิตศาสตร์ในความถนัดทางวิศวกรรมแล้วก็สามารถที่จะนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการคำนวณแก้โจทย์ปัญหาต่างๆได้นะครับก็กลับมาต่อเนื่องตรงในเรื่องของโจทย์ตัวอย่างในการคำนวณนะครับโจทย์นี้ก็คือโจทย์ถัดมาจะเป็นตัวอย่างที่24นะครับตัวอย่างที่24นะครับเป็นตัวอย่างที่24เราก็มาดูว่าโจทย์เขากำหนดอะไรให้เราบ้างนะครับเขาบอกว่ากำหนดให้ fx นะครับให้ fx มาตัวหนึ่งนะครับให้ fx เท่ากับ ax กำลัง3บวก x กำลัง2บวก x แล้วก็บวก b นะครับโดยกำหนดให้ a และ b เป็นจำนวนจริงนะครับ a และ b เป็นจำนวนจริงแล้วโจทย์ก็ยังให้กำหนดอะไรมาอีกนะครับก็คือให้ f1 เท่ากับ3นะครับให้ f1 เท่ากับ3มาแล้วก็ให้ f พาย1เท่ากับ0นะครับนะครับให้ f 1เท่ากับ3 f พาย1เท่ากับ0ถัดมาโจทย์ให้อะไรอีกครับในบรรทัดต่อมาในบรรทัดต่อมานะครับเพราะว่าถ้า g x เท่ากับ f double พาย x นะครับ f double พาย x นี่ก็คือทำไมครับเราเอาฟังก์ชัน f x ไปทำไมไปดิฟ2ครั้งนะครับนะอันนี้เป็นความรู้จากสัปดาห์ที่ผ่านๆมาแล้วก็ถามว่า GOF ลบ1เนี่ยนะครับมีค่าเท่ากับเท่าใดในข้อต่อไปนี้นะครับเอาละนะโจทย์กำหนดมาให้หลายอย่างเหลือเกินนะครับให้ FX มา1สมการนะครับให้ FX มา1สมการก็คือตรงนี้นะครับแล้วก็ให้ f1 เท่ากับ3มาอยู่ด้านขวามือของโจทย์นะครับแล้วก็ให้ f พาย1เท่ากับ0นะครับแล้วก็ให้ gx เท่ากับ f double พาย x ถามว่า gof ลบ1มีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับอ่ะเรารู้ว่า f1 เท่ากับ3ก่อนนะครับในเบื้องต้นตรงนี้อ่ะผมเขียนลงมาตรงนี้นะเริ่มทำนะครับวิธีทำนะครับเรารู้ว่า f 1เท่ากับ3อันนี้จากโจทย์นะครับอันนี้จากโจทย์ผมก็เอา1ไปแทนใน fx ถูกไหมครับตรงนี้เนี่ย1ตรงนี้ก็คือแทน x ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น fx โจทย์บอกเท่ากับนะครับ ax กำลัง3บวก x กำลัง2บวก x บวก b นะครับอันนี้คือโจทย์กำหนดอาจารย์ก็เอา1ไปแทนใน x นะครับเอา1ไปแทนใน x เอา1ไปแทนใน x ได้อะไรครับ f 1เท่ากับ a 1ยกกำลัง3บวกด้วย1ยกกำลัง2บวก1บวก b ตรงไหนเป็น x เราเอา1เข้าไปแทนให้หมดครับนะครับตรงไหนเป็น x เราเอา1เข้าไปแทนให้หมดคำนวณออกมาได้ f 1ออกมาเป็นเท่าไหร่เอ่ย1ยกกำลัง3ได้1ใช่ไหมครับค
คูณ a ก็เหลือ a ตัวเดียวนะครับบวกด้วย1ยกกำลัง2ก็คือ1นะครับบวก1บวก b นะครับก็จะได้เป็นไรครับได้เป็นไร a บวก2บวก b นะครับ a บวก2บวก b นะครับแต่โจทย์บอกว่า f1 มีค่าเท่าไหร่ f1 มีค่าอะไรครับนักเรียน3ใช่ไหมครับ f1 มีค่าเท่ากับ3เพราะงั้น a บวก2บวก b ก็เลยเท่ากับ3นะครับนะเท่ากับ3เพราะว่าอันนี้คือ f1 ใช่ไหมครับเราแทน1เข้าไปใน x ให้หมดนะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้ออกมาเป็นเอา2ย้ายไปทำไมครับย้ายไปลบใช่ไหมครับก็จะเลยเหลืออะไรเอ่ยเหลือ1ใช่ไหมครับเท่ากับ a บวก b นะครับเอา2ย้ายไปลบเพราะ1เท่ากับ a บวก b อันนี้อาจารย์พักไว้ก่อนเนาะนะครับพักไว้ก่อนเดี๋ยวเราทำต่อนะครับอันนี้เก็บไว้ก่อน1เท่ากับ a บวก b คราวนี้ประเด็นถัดมานอกจากโจทย์จะบอกว่า f1 เท่ากับ3เนี่ยนะครับนอกจากโจทย์จะบอกว่า f1 เท่ากับ3แล้วโจทย์บอกอะไรครับบอกว่า f pi 1เท่ากับ0อาจารย์ถามว่า f pi นี่แปลว่าอะไรจากความรู้ที่สัปดาห์ผ่านๆมา f pi ก็คือ differential กี่ครั้งครับ1ครั้งใช่ไหมครับ1ครั้งเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็ต้องเอา fx ไปดิฟ1ครั้งนะครับเราก็มาดูว่า fx จากโจทย์ก็คือตัวนี้ใช่ไหมครับอันนี้คือ fx จากโจทย์กำหนดก็คือตัวนี้ fx เท่ากับ ax กำลัง3บวก x กำลัง2บวก x บวก b คราวนี้อาจารย์ก็จะต้องทำการดิฟสมการนี้1ครั้งนะดิฟนักเรียนจำได้ไหมจำได้อยู่ไหมครับทำอย่างไรเอ่ยนะครับเอาล่ะผมก็มาดิฟตรงนี้นะนะครับ f pi x เท่ากับนะครับ ax กำลัง3ดิฟแล้วได้เป็นอะไร3 ax กำลังอะไรครับยกเลขยกกำลังลบไป1ก็คือ3 ax กำลัง2นะครับบวกด้วย x กำลัง2นะครับ x กำลัง2ดิฟแล้วเหลืออะไร 2x นะครับ 2x แล้วก็x ตัวเดียวดิฟก็เหลือ1นะครับนะครับก็เหลือ1นะ fx เท่ากับ ax กำลัง3บวก x กำลัง2บวก x บวก b นะครับดิฟเราได้เป็น3 ax กำลัง2บวก 2x บวก1นะครับดิฟ b ค่าคงที่ก็เหลืออะไรเหลืออะไรครับเหลือ0นะครับเพราะฉะนั้นจาก fx ตัวนี้เนี่ยอาจารย์ดิฟ1ครั้งก็จะได้เป็นสมการนี้นะครับก็ได้เป็นสมการนี้ก็คือf pi x เท่ากับ 3ax กำลัง2บวก 2x บวก1นะครับแต่จากโจทย์บอกว่า f pi 1เท่ากับ0อันนี้จากโจทย์นะครับอันนี้จากโจทย์ f pi 1เท่ากับ0เพราะฉะนั้นอาจารย์ก็ต้องเอา1เข้าไปแทนในไหน1เข้าไปแทนใน x ใช่ไหมครับ1เข้าไปแทนใน xทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้น f pi 1เมื่อเอา1เข้าไปแทนใน x แล้วได้อะไรมั้งครับ3 a 1ยกกำลัง2นะครับบวกด้วย2คูณ1บวก1 1ยกกำลัง2ได้1คูณ3 a เหลือ3 a นะครับบวก2นะแล้วก็บวก1นะครับก็คือได้อะไร3 a บวกอะไรครับบวก3โจทย์บอก f pi 1มีค่าเท่ากับ0เพราะฉะนั้นอาจารย์ก็เอา0มาแทนตรงนี้นะครับ f pi 1มีค่าเท่ากับ0ย้ายข้างครับ3 a บวก3นี่ย้ายมาเป็นอะไรเป็นลบ3เท่ากับ3 a เพราะฉะนั้น a เท่ากับเอา3ไปหารนะครับลบ3หาร3ได้ลบ1เอาละนะครับถึงตรงนี้เนี่ยอาจารย์ได้ a เท่ากับลบ1นะครับเราก็ต้องย้อนกลับไปที่เราทำค้างไว้นะครับย้อนกลับไปที่เราทำค้างไว้นะครับตรงนี้เนี่ยอาจารย์แก้สมการได้ a เท่ากับลบ1แล้วนะครับ
เราก็ย้อนกลับไปที่สมการที่เราค้างไว้คือตรงนี้ในกรอบสี่เหลี่ยมที่อาจารย์ตีไว้เมื่อสักครู่นะครับก็จะพบว่า1เท่ากับ a บวก b นะครับถามว่าเราหา a ได้หรือยังหาได้แล้วนะครับ a คือลบ1เพราะฉะนั้นก็จะได้เท่ากับ1เท่ากับลบ1บวก b ใช่ไหมครับเพราะว่า a เท่ากับลบ1เราหาได้แล้วนะครับอาจารย์ถามว่า b เท่ากับอะไรย้ายลบ1ไปเป็นบวกนะครับเพราะฉะนั้น b เท่ากับ1บวก1เป็น2นะครับนะครับก็จะได้เป็น b เท่ากับ2ถึงตรงนี้เนี่ยนักเรียนก็จะได้ตัวแปร a กับตัวแปร b แล้วนะครับว่ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับถึงตรงนี้เนี่ยนะครับนักเรียนก็จะได้ a ออกมาเป็นลบ1นะครับ a ออกมาเป็นลบ1แล้วก็ b ออกมาเป็น2นะครับอันนี้ที่เราแก้สมการหามาได้นะครับนะ a เป็นลบ1b เท่ากับ2นะครับคำถามมีอยู่ว่าโจทย์ถามว่า a กับ b มีค่าเท่ากับเท่าไหร่หรือเปล่าไม่ใช่นะครับโจทย์ไม่ได้ถามว่า a b มีค่าเท่าไหร่นะครับโจทย์ถามไปมากกว่านั้นนะว่า GOF ลบ1มีค่าเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องทำต่อนะครับนอกจากเราจะรู้ a เท่ากับลบ1 b เท่ากับ2แล้วนะครับเราต้องทำต่อนะโจทย์บอกอีกหนึ่งเงื่อนไขโจทย์บอกว่า GX นะครับเท่ากับ F double pi X นะครับ GX เท่ากับ F double pi X อันนี้ก็คือ diff 2ครั้งใช่ไหมครับนะอันนี้คือ diff 2ครั้งนะครับอันนี้คือ diff 2ครั้งเอาละนะครับอาจารย์ก็เลยจะต้องเอา FX เนี่ยมา diff 2ครั้งก่อนนะครับเอา fx มาดิฟ2ครั้งก่อนโจทย์บอก fx นะครับเท่ากับอันนี้จากโจทย์เลยนะนะครับ ax กำลัง3บวก x กำลัง2บวก x บวก b นะครับอันนี้จากโจทย์นะครับนะอันนี้จากโจทย์ปรากฏว่าเรารู้แล้วว่า a กับ b มีค่าเท่าไหร่นะครับ a กับ b มีค่าเท่าไหร่เราก็เอา a ไปแทน b ไปแทนนะครับเพราะฉะนั้น fx ของเราก็จะกลายเป็นa คือลบ1นะครับแทนลงไปก็กลายเป็นลบ x กำลัง3นะครับบวก x กำลัง2บวก x b มีค่าเท่าไหร่ครับที่เราหาได้2ใช่ไหมครับก็บวก2อันนี้ก็จะเป็นสมการ fx ที่เราแทนค่า a b ลงไปแล้วนะครับถัดต่อไปจากนี้คืออาจารย์ก็จะทำการ diff ครั้งหนึ่งก่อนแล้วก็ diff อีกครั้งหนึ่งเป็น diff 2ครั้งนะครับ diff ครั้งแรกนะครับดิฟครั้งแรก f pi x เท่ากับนะครับอ้าวดิฟนะนะครับเอาเลขชิ้นกำลังมาลบ 3x กำลังอะไรครับ2เลขชิ้นกำลังลบออกไป1นะครับบวกด้วย 2x ยกกำลัง1เราไม่เขียนนะนะครับบวกดิฟ x ได้1ดิฟครั้งที่ได้0ไม่เขียนเหมือนกันแล้วก็ดิฟครั้งที่2ดิฟครั้งที่2นะครับดิฟครั้งที่2ดิฟครั้งที่2ก็คือดิฟต่อจากครั้งที่1นี่แหละดับเบิ้ลไพอ่ะนะครับ f ดับเบิ้ลไพ x ก็เอา2ลงมาคูณ2คูณลบ3เป็นลบ6 x ยกกำลังอะไรครับลบออกไป1ยกกำลัง1เราไม่เขียนนะบวกดิฟ 2x ได้2ดิฟ1ได้0เราไม่เขียนนะครับเอาละตอนนี้อาจารย์ก็ดิฟ fx 2ครั้งแล้วนะครับโจทย์บอกดิฟ2ครั้งเท่ากับอะไรดิฟ2ครั้งเท่ากับ gx อันนี้โจทย์บอกนะครับดิฟ2ครั้งเท่ากับ gx นะดิฟ2ครั้งเท่ากับ gx คราวนี้เราเข้าสู่ตรงที่โจทย์ถามหาแล้วนะครับโจทย์ถามว่า gof ลบ1มีค่าเท่ากับเท่าไหร่โจทย์ถามว่า gof ลบ1มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เรารู้ละ gx เท่ากับลบ 6x บวก2นะครับ gx เท่ากับลบ 6x บวก2
GOF ลบ1มีค่ากับอะไรมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ GOF นี่ถ้าเขียนอีกแบบหนึ่งคืออะไรก็คือฟังก์ชัน F ลบ1เนี่ยอยู่ในฟังก์ชันของ GX อีกครั้งหนึ่งนะครับ GOF เนี่ยก็คือฟังก์ชัน FX อยู่ในฟังก์ชัน GX เพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะเขียนอยู่เป็นอีกรูปแบบหนึ่งได้คือรูปแบบนี้นะครับเป็น GF ลบ1เหมือนกันนะครับนะเราจะเขียน GOF ลบ1ก็ได้แต่ถ้าเขียนให้เข้าใจมากกว่านั้นก็คือเป็นฟังก์ชัน F ลบ1เนี่ยอยู่ในฟังก์ชัน GX ข้างในอีกครั้งหนึ่งถึงตรงนี้อาจารย์ก็เลยจะหา F ลบ1ให้ได้ก่อนนะครับถึงตรงนี้อาจารย์จะหา F ลบ1ให้ได้ก่อนนะครับก็คือตัวนี้จะหา F ลบ1ให้ได้ก่อนก็คือเอา fx โดยที่แทน x เท่ากับเท่าไหร่ลงไปแทน x เท่ากับลบ1ลงไปนะครับก็เราก็เอา fx มา fx ที่เราหาไว้แล้วนะครับลบ x กำลัง3บวก x กำลัง2บวก x บวก2นะผมก็เอาลบ1เข้าไปแทนใน x นะครับเอาลบ1เข้าไปแทนใน x ได้อะไรเอ่ยf ลบ1เท่ากับลบลบ1กำลัง3บวกลบ1กำลัง2บวกลบ1บวก2นะครับนะเอาลบ1เข้าไปแทนนะครับเอาลบ1เข้าไปแทนเพราะฉะนั้นพอแทนแล้วได้อะไรครับลบ1กำลัง3ก็คือลบ1เหมือนเดิมลบเจอลบเป็นบวกเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็กลายเป็น1บวกกับลบ1ยกกำลัง2ก็กลายเป็น1บวกเจอลบเป็นลบนะครับลบ1บวก2 1บวก1เป็น2 2ลบ1เหลือ1 1บวก2เป็น3นะครับเป็น3นะเพราะฉะนั้น f ลบ1ของเราคือมีค่าเท่ากับอะไร f ลบ1ของเรามีค่าเท่ากับ3นะครับ f ลบ1ของเรามีค่าเท่ากับ3แต่เราไม่ได้หา f ลบ1เราหา g f ลบ1เท่ากับเท่าไหร่นะครับ g f ลบ1เท่ากับเท่าไหร่ก็คือ f ลบ1รู้แล้วว่าเท่ากับ3เพราะฉะนั้นก็กลายเป็น g 3เท่ากับเท่าไหร่นะครับ g 3เท่ากับเท่าไหร่เราก็ต้องย้อนกลับไปว่าเราหา g x ได้แล้วนะครับ g x ของเราคือเท่าไหร่ครับที่เราหาค้างไว้ g x ของเราที่เราหาได้ค้างไว้คือ g x เท่ากับลบ6 x บวก2ถามว่าถึงตรงนี้เนี่ยอาจารย์หา g 3ได้ไหมก็คือเอา3ไปแทนใน x นะครับก็ลบ6คูณ3บวก2ลบ6คูณ3เป็นลบ18บวก2ก็เหลือลบ16นะครับลบ16นะเพราะฉะนั้นนะครับโจทย์ข้อนี้ให้หา GOF ลบ1นะครับก็คือจะมีค่าเท่ากับลบ16นะครับก็คือเวลาเราเจอโจทย์เนี่ยโจทย์เนี่ยมักจะให้เรามาหลายเงื่อนไขนักเรียนก็จะต้องพยายามที่จะนั่งตีความหมายแต่ละเงื่อนไขแล้วก็ไล่ทำไปทีละสเต็ปนะครับนั่งทำไปทีละสเต็ปว่าจะต้องเริ่มแก้ตรงไหนส่วนไหนก่อนนะครับนักเรียนก็จะพบว่าอาจารย์ก็จะค่อยๆแก้ไปดูว่าโจทย์ให้อะไรมาโจทย์บอก f 1เท่ากับ3อาจารย์ก็ต้องเอา1ไปแทนใน xใน fx นะครับแล้วก็ได้ออกมาเท่าไหร่เราก็จับเท่ากับ3ไปโจทย์บอก f พาย1เท่ากับ0นะครับนักเรียนก็ต้องทำการ diff 1ครั้งแล้วก็แทน x เท่ากับ1ลงไปนะครับแล้วก็จับมันเท่ากับ0สิ่งเหล่านี้เนี่ยเราก็ต้องค่อยๆแกะไปทีละสเต็ปนะครับแล้วก็ได้คำตอบมาเอาคำตอบที่ได้เนี่ยมาเชื่อมหาต่อไปเรื่อยๆนะครับมาเชื่อมหาต่อไปเรื่อย
ันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่24นะครับก็คือจะนำความรู้ของการดิฟเนี่ยมาใช้เชื่อมกับฟังก์ชันนะครับอีกประเด็นหนึ่งของข้อนี้ก็คือถ้าเกิดยกตัวอย่างเช่น GOF เนี่ยก็คือเป็นฟังก์ชัน FX ที่อยู่ในฟังก์ชัน GX อีกทีนึงนักเรียนจะต้องมีความรู้พื้นฐานตรงนี้ด้วยนะครับก็เราก็จะนำมาประยุกต์ใช้ร่วมกันมันถึงจะสามารถที่จะแก้ไขปัญหาข้อนั้นได้นะครับคราวนี้เราไปถัดไปนะครับเป็นตัวอย่างที่25นะครับตัวอย่างที่25มาอีกแล้วครับเขาบอกอินทิเกรต FOGX นะครับโจทย์บอกอินทิเกรตนะ FOGXX เท่ากับเท่านี้หน่วย C เป็นค่าคงตัวนะครับแล้วก็ให้ FX มา FX เท่ากับ 4X ลบ 3นะครับให้หาค่าอินทิเกรตจำกัดเขตของ GX จาก0ถึง1มีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับโจทย์นะครับโจทย์บอกถ้าอินทิเกรต FOGX DX เท่ากับ x กำลัง2บวก 5x บวก 4โดยที่ 4 เป็นค่าคงตัวนะครับแล้วก็ให้เงื่อนไขอันหนึ่งคือ FX เท่ากับ 4x ลบ 3นะครับ fx เท่ากับ 4x ลบ 3แล้วค่าของอินทิเกรต0ถึง1ของ gx dx เนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่อันนี้คือโจทย์ที่เขาถามก็คือตรงนี้นะครับว่ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่อ่ะวิธีการนะครับมาดูก่อนเงื่อนไขแรกที่โจทย์ให้โจทย์ให้เงื่อนไขแรกกับเราคืออินทิเกรต fogx dx เท่ากับ x กำลัง2บวก 5x บวก 4อันนี้คือโจทย์ให้นะครับนี่คือโจทย์ให้สิ่งนี้กับเราคือให้อินทิเกรตฟังก์ชัน fog มา x กำลัง2บวก 5x บวก 4ถามว่าจากอินทิเกรตตรงนี้เนี่ยนะครับจากเครื่องหมายอินทิเกรตตรงนี้เนี่ยอาจารย์ถ้าอาจารย์จะให้มันหายไปเนี่ยจะต้องทำอย่างไรนักเรียนจำได้ไหมว่าเวลาเราดิฟไปเราก็ต้องอินทิเกรตกลับมาได้คำตอบเหมือนเดิมเหมือนกับที่อาจารย์เคยพิสูจน์ในสัปดาห์ที่ผ่านมาคำถามถามว่าเราอินทิเกรตตรงนี้เนี่ยเราจะให้เหลือ FOG อย่างเดียวเนี่ยผมต้องทำไงครับอาจารย์ต้องทำไงครับก็คือต้องดิฟนะครับจากนี้มานี่ก็คือทำการดิฟซะนะครับนะครับดิฟให้อินทิเกรตหายไปเพราะฉะนั้นเราก็ทำการดิฟสมการนี้เลยนะครับดูว่าเราจะได้เท่าไหร่ FOGX เท่ากับเอาดิฟเลยนะครับ x กำลัง2ได้อะไร 2x นะครับบวกดิฟ 5x เหลือ5นะครับดิฟ4ได้0เพราะฉะนั้น FOG คือ 2x บวก5 FOG จากตัวอย่างเมื่อกี้นี้นะครับเราสามารถที่จะเขียนสมการอยู่ในรูปที่เข้าใจง่ายกว่านั้นก็คืออะไร f ทำไมครับ gx นะครับมี gx อยู่ในฟังก์ชัน fx นะครับมี gx อยู่ในฟังก์ชัน fx เท่ากับ 2x บวก 5นะครับคราวนี้ถามว่าโจทย์เนี่ยให้ฟังก์ชัน fx มาเปล่านะครับโจทย์ให้ฟังก์ชัน fx มาไหมเราก็กลับมาดูที่โจทย์นะครับโจทย์ให้ฟังก์ชัน fx มาคือ 4x ลบ3นะครับ fx เท่ากับ 4x ลบ3นะครับตรงนี้โจทย์ให้มาผมก็จะเอา fx เท่ากับ 4x ลบ3เนี่ยนะครับมานะครับ fx อันนี้จากโจทย์นะเท่ากับ 4x ลบ3เราก็จะเอา fx ตรงนี้มาช่วยแก้สมการตรงนี้นะครับก็กลายเป็นอะไรครับตัวนี้เนี่ย gx อยู่ในฟังก์ชัน fx ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเปรียบเสมือนแล้วอาจารย์เอา gx เข้าไปแทนใน x ถูกปะใช่ไหมครับนักเรียนคืออาจารย์เอา gx เข้าไปแทนใน x นะครับ gx เข้าไปแทนใน x เพราะฉะนั้น gx เข้าไปแทนใน x ก็จะกลายเป็นอะไรเราก็เขียนเป็น c ทำไมครับ
gx ลบ3นะครับ 4gx ลบ3 fxg fogx นี่มีค่าอะไร 2x บวก 5ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นพอผมเอา gx เข้าไปแทนใน x เสร็จแล้วนะครับก็มีค่าเท่ากับ 2x บวก 5นะครับก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้ fgx 2x บวกเท่ากับ 2x บวก 5พอผมแทน gx เข้าไปใน x ปุ๊บผมก็เอามาเท่ากับกันตรงนี้นะครับถึงตรงนี้แล้วเนี่ยหน้าที่ของเราที่เราจะต้องทำต่อก็คือเราจะต้องหา gx อย่างเดียวให้ได้นะครับเราจะต้องหา gx อย่างเดียวให้ได้ว่า gx อย่างเดียวเนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับอาจารย์ก็ทำการย้ายข้างนะครับนักเรียนก็จะพบว่าตรงนี้ลบ3ย้ายไปกลายเป็นบวก3ก็กลายเป็น 4gx 2x บวก5บวกไปอีก3ก็เป็นบวก8นะครับบวก8จะให้ฝั่งซ้ายมือเหลือ gx ตัวเดียวทำไงครับเอา4ย้ายมาหารนะครับ 2x บวก8หาร4นะครับ 2x บวก8หาร4หรือเขียนอยู่ในรูปนึงก็คืออะไร2x หาร4บวก8หาร4นะครับก็จะได้เท่ากับอะไร gx เท่ากับ2ตัดกับ4ก็เหลือ x ส่วนอะไรครับ2นะ x ส่วน2 4ตัด8เหลือ2เพราะฉะนั้นถึงตรงนี้เราได้ gx เท่ากับ x ส่วน2บวก2นะครับ gx เท่ากับ x ส่วน2บวก2แต่โจทย์ไม่ได้ถามหา gx โจทย์ถามหาอะไรเอ่ยโจทย์ถามหาอินทิเกรตจำกัดเขตนะครับโจทย์ถามหาอินทิเกรตจำกัดเขตของ gx นะครับตั้งแต่0ถึง1มีค่าเท่ากับเท่าไหร่อันนี้คือโจทย์ถามหาตัวนี้นะครับโจทย์ถามหาตัวนี้นะครับเราก็ต้องทำไงเอา gx ไปทำไมครับเอา gx ไปอินทิเกรตจำกัดเขตนะครับอาจารย์ก็เอาค่า gx ที่ได้นักเรียนยังจำวิธีอินทิเกรตได้นะครับนะผมอินทิเกรต gx ซะก่อนอินทิเกรต gx ได้อะไรครับ x ส่วน2 x ส่วน2อินทิเกรตได้อะไรก็ได้เป็น x กำลัง2ส่วนด้วยตัวนั้นนะครับนะอินทิเกรตก็คือเลขชี้กำลังบวก1ส่วนด้วยตัวนั้นนะครับแต่เราต้องไม่ลืม2ตัวเดิมด้วยนะ2ตัวเดิมก็ยังคงอยู่นะครับ2ตัวเดิมก็ยังคงอยู่แล้วก็ส่วนด้วยตัวนั้นคือส่วนด้วย2บวกด้วยอินทิเกรต2คือได้อะไรครับอินทิเกรต2ก็ได้ 2x บวก4นะครับบวก4อันนี้ก็คือเราอินทิเกรตนะครับเพราะฉะนั้นอินทิเกรตตัวนี้ก็คือได้เป็น x กำลัง2 2 คูณ 2เป็น4นะครับบวก 2x บวก 4นะคราวนี้เราก็โจทย์ถามหาว่าจำกัดเขตตั้งแต่0ถึง1นะครับตั้งแต่0ถึง1จำกัดเขตตั้งแต่0ถึง1เราก็แทนค่านะครับเราก็แทนค่าจาก0ถึง1เราก็แทนค่าตัวนี้นะครับจากสมการตัวนี้อินทิเกรตเสร็จแล้วได้ x กำลัง2ส่วน4บวก 2x บวก 4นะครับเราก็แทนค่านะครับแทนค่าลงไป x กำลัง2ส่วน4บวก 2x นะครับตั้งแต่0ถึง1อ้าวแทน1นี้ได้อะไรบ้างนะครับแทน1ได้1ส่วน4บวก2นะครับลบด้วยแทน0นะครับแทน0ได้อะไรครับตัวแรกแทน0 0กำลัง2ได้0 0ส่วน4ได้0 0บวก2คูณ0ได้0นะครับนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะหาอินทิเกรตจำกัดเขตจากตรงนี้ได้ก็คือจะได้เป็น1ส่วน4บวก2ได้เท่าไหร่ครับ1ส่วน4เท่าไหร่เอา1หารด้วย4ได้0จุดเท่าไหร่ครับ 0.25 บวก2นะครับลบด้วย0ก็กลายเป็น 2.25 นะครับ
อันนี้ก็คืออินทิเกรต0ถึง1 gx dx ตอบ 2.25 เป็นคำตอบสุดท้ายนะครับครับอันนี้ก็จะเป็นอีกตัวอย่างนึงนะครับที่เรานำความรู้เกี่ยวกับอินทิเกรตนะครับมาใช้ช่วยในการคำนวณที่จะแก้ไขโจทย์ปัญหานี้ได้นะครับงั้นคำตอบของข้อนี้คือ 2.25 นะครับข้อนี้เนี่ยเราก็จะใช้ความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับอินทิเกรตนะครับอินทิเกรตให้เหลือ FOG อย่างเดียวนะครับให้เหลือ FOG อย่างเดียวแล้วก็นั่งแกะออกมาว่า GX มีค่าเท่าไหร่นะครับได้ GX ออกมาเท่ากับ X ส่วน2บวก2เสร็จแล้วเนี่ยเราก็หาตามที่โจทย์กำหนดคืออินทิเกรตจำกัดเขตตั้งแต่0ถึง1นะครับเราก็ไล่หาจนได้คำตอบมาสุดท้ายคือ 2.25 นะครับคราวนี้เราไปตัวอย่างข้อต่อไปเป็นตัวอย่างที่26นะครับตัวอย่างที่26คราวนี้ให้ฟังก์ชันอินเวอร์สมาคือ f ยกกำลังลบ1นะครับฟังก์ชันอินเวอร์ส f ยกกำลังลบ1 x เท่ากับ x ส่วนด้วย x ลบ2นะครับอันนี้เงื่อนไขที่1ที่โจทย์กำหนดไม่พอโจทย์ยังให้ FOG x บวก2มาเท่ากับ3 x บวก6นี่อีกเงื่อนไขหนึ่งนะครับนะนี่อีกเงื่อนไขหนึ่งถามว่า G 2เท่ากับเท่าไหร่นะครับ G 2เท่ากับเท่าไหร่นะครับอ่ะโจทย์ข้อนี้ให้มา2เงื่อนไขเงื่อนไขแรกคือ F inverse คือ F ยกกำลังลบ1 x เท่ากับ x ส่วนด้วย x ลบ2นะครับนี่คือเงื่อนไขที่1เงื่อนไขที่2คือให้ FOG x บวก2นะครับเท่ากับ3 x บวก6นะเท่ากับ3 x บวก6นี่คือเงื่อนไขที่2นะครับโจทย์ถามว่า G2 มีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับ G2 มีค่าเท่ากับเท่าไหร่สิ่งที่เรียนผ่านๆมาในตัวอย่างผ่านๆมาทั้งหมดเนี่ยเราเคยเจอแต่ fx ใช่ไหมครับนะเราเคยเจอแต่ fx นะครับเราเคยเจอแต่ fx fx ก็คืออะไรเวลาโจทย์ผ่านๆมา fx ก็คือ y ใช่ไหมครับนะก็คือ y อันนี้คือโจทย์ทั่วๆไปที่เราเจอผ่านมาทั้งหมดนะครับแต่ในขณะที่โจทย์ข้อนี้เนี่ยให้ f inverseนะครับเท่ากับ x ส่วน x ลบ2นะครับโจทย์ให้ f inverse f ยกกำลังลบ1เนี่ยนะครับเท่ากับ x ส่วนด้วย x ลบ2จากตรงนี้เนี่ยเราจะต้องทำ f inverse ให้กลายเป็น fx นะครับให้กลายเป็น fx วิธีการทำ f inverse ให้กลายเป็น fx ทำอย่างไรนะครับนักเรียนฟังนะครับตรงนี้เป็นความรู้ใหม่สำหรับข้อนี้นะครับ f inverse เราจะทำให้เป็น fx ต้องทำอย่างไรนะครับวิธีการก็คือเราสมมุติตรงนี้ให้เป็น y ไปก่อน y เท่ากับ x ส่วนด้วย x ลบ2นะครับ y เท่ากับ x ส่วนด้วย x ลบ2นะครับแล้วเราก็ต้องแปลงเปลี่ยนจาก xกลายเป็น y แล้วก็จาก y กลายเป็น x นะครับนะครับเปลี่ยน x เป็น y เปลี่ยน y เป็น x ก็จะได้กลายเป็นอะไรครับกลายเป็น x เท่ากับ y ส่วนด้วย y ลบ2ตรงนี้นักเรียนเข้าใจไหมครับตรงนี้นักเรียนเข้าใจไหมครับคือจาก f inverse เนี่ยเราจะทำเป็น fxนะครับเราจะทำเป็น fx วิธีการก็คืออันเนี้ย y กับ x ส่วนด้วย x ลบ2เราจะต้องเปลี่ยนจาก y เป็น x นะครับเป
เปลี่ยนจาก x เป็น y พอเปลี่ยนเสร็จแล้วเนี่ยเราจะต้องมีหน้าที่หาให้ได้ว่า y เท่ากับเท่าไหร่นะครับเอาละอาจารย์ก็จะต้องทำหน้าที่หา y เท่ากับเท่าไหร่ก็คือเอา y ลบ2ขึ้นไปคูณนะครับเอา y ลบ2ขึ้นไปคูณด้านซ้ายมือก็จะกลายเป็น x คูณ y ลบ2เท่ากับ y นะครับอ่ะ x คูณเข้าก็กลายเป็น xy ลบ 2x เท่ากับ y นะครับย้าย y ไปด้านซ้ายมือจากบวกกลายเป็นลบก็กลายเป็น xy ลบ y เท่ากับลบ 2x ย้ายมาขวามือเป็น 2x นะครับนะผมเอา y ลบ2ขึ้นไปคูณนะครับด้านซ้ายมือคูณเสร็จคูณเข้าก็เป็น xy ลบ 2x เท่ากับ y เสร็จแล้วอาจารย์ก็ย้าย y ไปด้านนู้นก็เป็นลบ y นะครับย้ายลบ 2x มาด้านนี้ก็กลายเป็น 2x ถึงตรงนี้อาจารย์ถอด y ออกนะครับถอด y ออกเหลืออะไรตัวแรกเหลือ x นะครับตัวหลังเหลือลบ1เท่ากับ 2x ถอด y ออกมาเพราะฉะนั้นผมจะได้ y เท่ากับ 2x ส่วนด้วยอะไรครับเอานี้ย้ายมาทำไมหาร x ลบ1นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือ fx นั่นเองนะครับนะเพราะฉะนั้นอย่างที่อาจารย์บอกคือพอคุณเจอฟังก์ชัน inverse หรือว่า f ยกกำลังลบ1เนี่ยคุณจะต้องหาให้มันเป็น fx ให้ได้ก่อนนะครับต้องหาเป็น fx ให้ได้ก่อนก็คือโดยการที่แปลงเปลี่ยนจาก y เป็น x แล้วก็จาก x เป็น y พอแปลงเสร็จแล้วเนี่ยนักเรียนก็มีหน้าที่จะต้องย้ายข้างให้เรียบร้อยจนกว่าจะเหลือ y ตัวเดียวอย่างที่อาจารย์ทำอยู่ในตัวอย่างนี้นะครับก็จะได้ y เท่ากับ 2x ส่วนด้วย x ลบ1เพราะฉะนั้น y ตัวนี้ก็คือ fx นั่นเองนะครับแต่โจทย์ไม่ได้ถามหา fx โจทย์ถามหาว่า g2 อ้าวนะจะหา g2 ได้ก็ต้องรู้ gx นะครับเราก็ต้องย้อนกลับไปที่เงื่อนไขที่2ของโจทย์ข้อนี้นะครับโจทย์ข้อนี้เงื่อนไขที่2บอกว่า fog x บวก2เท่ากับ 3x บวก6นะครับอันนี้คือเงื่อนไขที่2ของข้อนี้ fog x บวก2เท่ากับ 3x บวก6นะครับเดี๋ยวจะเอาเงื่อนไขที่2นี้ไปเขียนใหม่ก่อนนะครับนะไปเขียนใหม่ตอนนี้เราได้ fx แล้วนะครับที่ทำค้างไว้คราวนี้เงื่อนไขที่2เมื่อกี้นี้บอกว่า fนะครับ OG x บวก2เท่ากับ 3x บวก6นะครับอันนี้จากโจทย์นะครับจากโจทย์ FOG x บวก2เท่ากับ 3x บวก6จากโจทย์นะครับไอ้ตรงนี้เขียนให้มันดีๆเป็นไรนะครับตรงนี้เขียนให้มันดีหน่อยก็คืออะไรเอ่ยนะครับก็คือ FG x บวก2นะครับนะตัวเดียวกันนะครับตัวเดียวกันนะครับตัวเดียวกันผมก็ต้องทำไมครับผมก็ต้องเอา gx บวก2เนี่ยนะครับเอาตัวเนี้ย gx บวก2เนี่ยครับไปแทนใน x นะครับไปแทนใน x ตัวนี้นะครับก็จะได้กลายเป็น fgx บวก2เท่ากับอะไรครับเท่ากับ2นะครับคูณ gx บวก2ส่วนด้วยนะครับ gx บวก2ลบ1นะครับนะครับก็คืออาจารย์เนี่ยเอา gx บวก2ไปแทนใน x ในฟังก์ชัน fx นะครับเอา gx บวก2เนี่ยไปแทนใน x ในฟังก์ชัน fx จากตรงนี้เนี่ยนะครับเราได้ f นะครับเราได้ f gx บวก2เท่ากับ2 gx บวก2ส่วนด้วย gx บวก2ลบ1นะครับไอ้ตัวนี้เนี่ยนะครับนะตัวนี้อาจารย์มาเขียนใหม่นะครับเพราะฉะนั้นมีค่าเท่ากับอะไร
ก็คือไอ้ตัวนี้ก็คือ f o g x บวก2โจทย์บอกมีค่าเท่ากับ3 x บวก6นะครับเพราะฉะนั้นผมก็เอาตรงนี้ไปเท่ากับ3 x บวก6นะครับเท่ากับ3 x บวก6เท่ากับ3 x บวก6โจทย์ถามหาอะไรครับโจทย์ถามว่า g 2นะครับโจทย์ถามว่า g 2เท่ากับเท่าไหร่นะครับถ้านักเรียนเห็นสมการที่อาจารย์ทำค้างอยู่ตรงนี้เนี่ยอาจารย์ก็ต้องถามนักเรียนว่าถ้าอาจารย์จะหา g 2ไอ้ตรงนี้เนี่ย x มันควรจะเป็นเท่าไหร่ครับ x มันควรจะเป็นเท่าไหร่x ตรงนี้ควรจะเป็นเท่าไหร่ถ้าจะหา g 2 x ตรงนี้ควรจะเป็นเท่าไหร่ถ้าจะหา g 2ควรจะเป็น0ใช่ไหมครับนะเพราะฉะนั้นถ้าให้ x เท่ากับ0นะครับได้อะไรบ้างครับเอา x เข้าไป0ไปแทนก็จะได้เป็น2 g 2นะครับ x เป็น0นะส่วนด้วย g 2ลบ1เท่ากับ3คูณ0บวก6นะครับ3คูณ0ได้อย่างได้0ใช่ไหมครับนะ3คูณ0ได้0นะครับเพราะฉะนั้นเราจะทำการหา g 2โดยหลักคณิตศาสตร์ก็คือเราจะแก้สมการนะครับนะย้ายข้างไปมาอ่ะเพราะฉะนั้นอาจารย์จะหา g 2ให้ได้ตามที่โจทย์ต้องการก็คืออาจารย์จะย้าย g 2ลบ1ย้ายขึ้นไปคูณฝั่งขวามือนะครับก็จะได้เป็น2 g 2นะครับเท่ากับg 2ลบ1นะครับคูณ6นะครับ g 2ลบ1คูณ6ย้าย g 2ลบ1ขึ้นมาคูณด้านขวามือนะครับไอ้นี่คูณกันได้อะไรครับก็กลายเป็น6 g 2ลบ6ใช่ไหมเอา6คูณเข้านะครับเอา6คูณเข้าเอา6คูณเข้านะตอนนี้ก็เป็น2 g 2นะครับ2 g 2ย้ายมาเป็นไรจากบวก2 g 2ย้ายมาเป็นลบ2 g 2ก็จะเหลืออะไรครับเหลือ4 g 2ลบ6นี้ย้ายไปเป็นบวกนะครับเป็นบวกนะเพราะฉะนั้นอาจารย์จะให้ g 2เหลือตัวเดียวก็คือเอา4ไปทำไมครับ4ไปหาก็คือ6ส่วน4นะครับ6ส่วน4นะเพราะฉะนั้นเราจะได้ g 2เท่ากับเท่าไหร่ครับทอนเป็นอย่างต่ำก็เหลือ3ส่วน2เป็นคำตอบสุดท้ายนะครับนะครับข้อนี้ก็คือตอบ g 2เท่ากับ3ส่วน2ข้อนี้นะครับก็ต้องใช้ความรู้สำคัญอันนึงเลยคือฟังก์ชัน inverse ก็คือ f ยกกำลังลบ1หลักการอย่างที่อาจารย์บอกไปก็คือหลักการนะครับก็คือว่าเราจะต้องเอา f inverse มาก่อนนะครับ f inverse มาปุ๊บเนี่ยนักเรียนจะต้องทำ f inverse ให้กลายเป็น fx ให้ได้วิธีการก็คือเราแทน f inverse เป็น y ไปก่อนนะครับเสร็จแล้วนักเรียนเนี่ยจะต้องแปลงก็คือจาก y กลายเป็น x นะครับจาก x กลายเป็น yพอแปลงเสร็จแล้วเนี่ยเราต้องทำการแก้สมการตรงนี้ให้เหลือ y ตัวเดียวนะครับให้เหลือ y เดียวคือย้ายข้างไปมาเนี่ยนะครับอาจารย์ก็ย้ายมาจนเหลือ y เท่ากับ 2x ส่วนด้วย x ลบ1นะครับ y เท่ากับ 2x ส่วนด้วย x ลบ1อันนี้ก็คือ fx ของจริงนะครับนะที่เราแก้เรียบร้อยแล้วคือเราพยายามทำจาก f inverse ที่โจทย์กำหนดเนี่ยให้เป็น fx ตัวเดียวนะครับพอได้ fx ปุ๊บโจทย์บอกเงื่อนไขถัดมาคือ FOG x บวก2นะครับเท่ากับ3 x บวก6นะครับไอ้ตรงนี้เนี่ยก็เปรียบเสมือนว่าฟังก์ชันของ fx เนี่ยมี gx บวก2อยู่ข้างในนะครับอาจารย์ก็เอา gx บวก2เนี่ยไปแทนใน x นะครับก็เลยจะกลายเป็นตัวนี้ก็คือ2 gx บวก2ส่วนด้วย gx บวก2ลบ1ก็คือจริงๆเดิมตรงนี้มันคือ x ตัวเดียวนะครับเราเอา gx บวก2เข้าไปแทนซึ่งไอ้ตรงเนี้ย f o g x บวก2เนี่ยมันเท่ากับ3 x บวก6นะครับอาจารย์ก็เลยจับ2ตัวนี้เท่ากันนะครับจับ2ตัวนี้เท่ากัน
นะครับจับ2ตัวนี้เท่ากันพอเท่ากันปุ๊บก็จะได้เป็นดังนี้นะครับพอเท่ากันปุ๊บแต่โจทย์เขาอยากรู้ g 2ใช่ไหมอยากรู้ g 2ปรากฏว่าเราก็เห็นแล้วว่าตรงนี้มัน g x บวก2เพราะฉะนั้นเราต้องให้ x เป็น0เราจะได้เหลือ g 2นะครับก็ให้ x เท่ากับ0ไปนะครับเราก็แทน x เท่ากับ0ลงไปให้หมดเลยในสมการนี้นะครับแทน x เท่ากับ0ลงไปให้หมดก็จะได้ตามนี้นะครับพอได้นี้ปุ๊บเราก็ค่อยๆแก้ย้ายไปย้ายมาเนี่ยนะครับนะค่อยๆย้ายไปย้ายมาจนจะได้ g 2ออกมาซึ่งคำตอบก็คือ g 2เท่ากับ3ส่วน2นะครับนะครับ g 2ก็เท่ากับ3ส่วน2ก็เป็นคำตอบสุดท้ายนะครับนะนะครับอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับที่เป็นความรู้เกี่ยวกับฟังก์ชันอินเวอร์สเป็นตัวอย่างที่26นะครับคราวนี้ในสัปดาห์นี้เนี่ยอาจารย์จะฝากแบบฝึกหัดไว้สักหนึ่งข้อให้นักเรียนลองไปฝึกทำดูเป็นเรื่องของลอจิกหรือว่าตรรกศาสตร์นะครับโจทย์เนี่ยนะครับนะครับอันนี้เป็นแบบฝึกหัดข้อที่10นะครับนะเป็นเรื่องของตรรกศาสตร์นะครับโจทย์บอกถ้าประพจน์นี้เป็นเท็จประพจน์นี้เขาว่าไงถ้าฝนตกนานกว่า5ชั่วโมงแล้วน้ำจะท่วมโลกนะครับอันนี้เป็นความรู้ของตรรกศาสตร์ลอจิกนะครับถ้าฝนตกนานกว่า5ชั่วโมงแล้วน้ำจะท่วมโลกเป็นเท็จนะครับเป็นเท็จแล้วในช้อย4ช้อยต่อไปนี้เนี่ยข้อใดเป็นจริงนะครับข้อใดเป็นจริงนะครับเอาโจทย์ก่อนนะครับโจทย์บอกว่าถ้าฝนตกนานกว่า5ชั่วโมงแล้วน้ำจะท่วมโลกเป็นเท็จนะครับเป็นเท็จแล้วข้อใดเป็นจริงในช้อย4ช้อยนี้นะนะครับเรามาดูช้อยที่1บอกว่าฝนตกนานกว่า5ชั่วโมงก็ต่อเมื่อน้ำท่วมโลกนะครับช้อย2บอกฝนตกนานกว่า5ชั่วโมงและน้ำท่วมโลกและนะครับข้อ2นี้เป็นและนะครับข้อที่1เป็นก็ต่อเมื่อนะช้อย3บอกฝนตกน้อยกว่า5ชั่วโมงนะครับและน้ำไม่ท่วมโลกนะครับช้อยที่4บอกฝนตกน้อยกว่า5ชั่วโมงหรือน้ำไม่ท่วมโลกนะครับอันนี้ถ้าใครมีความรู้ตรรกศาสตร์เนี่ยก็น่าจะตอบแบบฝึกหัดข้อที่10นี้ได้นะครับนะจะต้องใช้ความรู้ตรรกศาสตร์ในการแก้นะครับซึ่งอาจารย์จะมาบรรยายในความรู้เรื่องตรรกศาสตร์เบื้องต้นเนี่ยในสัปดาห์หน้านะครับแล้วก็พร้อมทั้งจะอาจารย์จะมาทำการเฉลยแบบฝึกหัดข้อที่10นี้ด้วยนะครับนะครับก็โจทย์ตัวอย่างเนี่ยในการคำนวณที่อาจารย์นำมาบรรยายนะครับก็มาจากเอกสารอ้างอิงตรงนี้นะครับอาจารย์ก็นำมาเป็นเครดิตให้กับผู้แต่งนะครับถ้านักเรียนชมการบรรยายแล้วมีข้อสงสัยประการใดเนี่ยก็สามารถจะสอบถามมาได้ที่อาจารย์ธรรมาเจนทราวณิชนะครับอาจารย์มีอีเมลไว้ให้ก็คือ thamma.j@rmutk.ac.thนะครับหรือว่าจะเป็นอีกอีเมลหนึ่งก็คือ thamma.j@gmail.com นะครับก็สำหรับสัปดาห์หน้าเนี่ยอาจารย์จะมาบรรยายในเรื่องของคณิตศาสตร์ในความถนัดทางวิศวกรรมตอนที่7นะครับนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับรายการความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ได้หมดเวลาลงแล้วพบกับอาจารย์ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ